ค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะเพื่อนบ้านเนี่ยส่งเสียงดังพอถ่ายคลิปก็แล้วเตือนก็แล้วที่ไหนได้ทางฝั่งเพื่อนบ้านด่าทอท้าทายกับเควี้ยงก้อนหินขึ้นมาข้างบนค่ะใครปาอะไรครับนี่นะคะปานี้นะคะพี่เพิ่งโทรศัพท์มา191มามึงมาลงมามึงไม่ต้องแจ้งนี่มึงแจ้งถ้าแจ้งจริงลงมาลงมาหายเหนื่อยชื่อเป็นเหนื่อยชื่อเลยเขาต้องพ่วงเนี่ยคนไหนชื่อจริงนะเขาต้องพ่วงเนี่ยคนไหนเหนื่อยฮัลโหลค่ะไม่ก็แค่บอกว่าพี่เสียงดังเบาๆหน่อยยังไม่ได้ด่าใครเลยค่ะค่ะพอดีเนี่ยค่ะข้างบ้านเขาเสียงดังแล้วเขาก็โยนก้อนหินขึ้นมาบนบ้านอะค่ะหนูบอกว่าเมื่อกี้หนูออกหนูเป็นคนมาพูดเองค่ะหนูพูดเองว่าเสียงดังเบาๆหน่อยค่ะแค่นั้นแหละแล้วหนูก็ไม่ได้ด่าอะไรเลยก็หนูไม่รู้ว่าใครพูดบ้างเพราะว่าเสียงดังขึ้นมาค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงดังปึ้งตอนแรกไหมคะเป็นเสียงก้อนหินที่ถูกปาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนข้างบนนี่ชั้น3นะคนถ่ายคลิปเขาเห็นว่าข้างล่างเสียงดังอยากจะให้เบาเสียงหน่อยเขาก็เลยถ่ายคลิปแต่ปรากฏข้างล่างค่ะไม่เบาไม่พอดังกว่าเดิมด่าทอปาก้อนหินเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจแต่ทางฝั่งข้างล่างนี่เก่งนักเก่งโซเชียลลงมาสิลงมาสิคุณผู้ชมลองดูตอนที่ลงไปเจอกันข้างล่างเกิดอะไรขึ้นมีการชี้หน้าด่าทอกันและผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาต่อยทางฝั่งคนถ่ายคลิปบอกว่าเฮ้ยเสียงดังเบาๆหน่อยพี่คนหนึ่งเขาไม่ว่าเสียงแล้วมาชี้หน้าย่างทำไมแล้วใครชี้ก็ไม่รู้ตัวไงอ้าวก็เนี่ยไม่ได้ชี้ก็ถามเนี่ยก็มาถามนี่ก็นี่ไม่ได้ชี้ก็รุ่นน้องมันเห็นเดี๋ยวรอรุ่นน้องมาก่อนนึงงั้นรอตอนคืนแล้วกันนะได้ครับค่ะก็วี่เสียงดังไงผู้ชมคะมีการชี้หน้าด่าทอกันด้วยแล้วคนที่ด่าผู้หญิงก็คือทางฝั่งคู่กรณีเป็นผู้ชายเราลงพื้นที่ไปนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยวันที่ด่าบนตึกอ่ะอันนั้นอ่ะวันที่15วันที่16วันรุ่งขึ้นลงมาแล้วเจอกันข้างล่างก็เกิดเหตุการณ์ตามนี้ค่ะ